สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งฟันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับนะกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมนะผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับนี่นะครับเป็นองค์ที่นะครับผมเก็บสะสมไว้แล้วกันนะครับผมนะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับนะเนื้อหาจัดจ้านดีครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับดูนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับดูความเก่านะครับความหนึกนุ่มนะครับความเก่าของเนื้อหานะครับนี่นะครับเม็ดแดงนะครับเนาะเม็ดแดงนะครับเม็ดขาวนะครับแล้วก็ก้านดำนะครับนี่นะดูนะครับดูธรรมชาตินะครับผมนะเดี๋ยวมาลงกล้องส่องด้วยกันนะครับนะดูเก่าดีครับนะครับที่ผมเก็บไว้ศึกษาแล้วกันนะครับผมนะนะครับก็คุยกันตรงๆนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะพระสมเด็จทุกวันเนี้ยนะครับเนาะแยกเป็นหลายสายหลายกลุ่มหลายก๊กหลายกวนนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะนะครับไหนจะสายใบเซอร์นะครับเนาะสายมือใหญ่ใบเซอร์นะครับสายสแกนเนื้อนะครับสายพิมพ์นะครับสายที่การผลิตสายอะไรก็ไปนะครับไปตามเรื่องตามราวนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะนะครับก็ผมก็ไม่ได้ไปว่าอะไรใครนะครับผมก็เก็บในวิถีทางของผมนะครับแล้วเก็บในตามที่ผมเล่นตามที่อาจารย์ผมนะครับที่ผมที่เขาเล่นและพาผมเล่นนะครับนะแล้วก็เขาก็สอนว่านะครับเนาะพระเก่าอ่ะพุ่นพี่นะครับก็ต้องดูให้เก่านะครับผมนะนะครับก็เป็นแนวๆนั้นนะครับก็ผมก็ประมาณดูเนื้อมาก่อนละกันนะครับกับดูพิมพ์นะครับผมนะนะครับก็นะครับพอมันแยกเป็นหลายๆสายหลายๆกลุ่มอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆพี่นะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบว่ามันจะมีกลุ่มเล่นแค่ชอบเยอะแยะนะเพื่อนๆพี่นะครับเพราะอะไรนะครับจะจ่ายเงินเป็นแสนเป็นล้านนะครับเพื่อนๆพี่นะครับบางทีหลายๆล้านนะครับ10 20ล้านนะครับแต่แท้เฉพาะกลุ่มนะครับผมว่าคนจ่ายเงินเขาไม่โง่นะเพื่อนๆพี่นะครับนะครับจะแท้อยู่แต่เฉพาะต้องถามคนใบเซอร์แต่ไปอีกที่ว่าเก๋นะครับเนาะสบายใจไหมครับจ่ายเงินเป็น10 20ล้านนะครับแต่พระแท้เฉพาะกลุ่มนะครับมันดูยังไงอ่ะเพื่อนพี่นะครับมันไม่ได้ถูกๆนะเพื่อนพี่นะครับก็คือเขาไม่ได้ขายกันถูกๆนะครับผมนะครับแล้วตอนนี้พอมันเกิดการตกเถียงกันนะครับมันก็จะแบบคนก็จะเหนื่อยหน่ายนะครับมันก็จะเป็นแบบเล่นแค่ชอบนะครับเนาะก็นะครับเพื่อนพี่นะครับเอาเป็นตัวผมละกันนะครับเนาะถ้าเป็นกระแสงี้ผมก็เล่นแค่ที่ผมชอบนะเพื่อนพี่นะครับเนาะเพราะเขามีการกระหนึ่งถึงขนาดไปตกเถียงกันนะครับว่าหลวงวิจารณ์เชียรนายอ่ะที่เป็นแบบแม่พิมพ์ต่างๆนะครับคือไม่มีตัวตนนะเพื่อนพี่นะครับเขามีการโต้แย้งกันนะครับอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับจะมีไม่มีผมไม่รู้นะครับผมแค่เล่าให้สู่ให้เพื่อนพี่ฟังนะครับเนาะว่าไปถึงนะครับขึ้นลงขึ้นศาลนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะครับเพราะนะครับหลวงวิจารณ์เชียรนายมันเป็นตำแหน่งยศอ่ะนะครับมันเป็นตำแหน่งยศนะครับคือมันต้องสืบค้นได้อ่ะเพื่อนๆพี่นะครับนะประมาณร้อ3ร้อ4นี่เองนะเพื่อนๆพี่นะแต่สืบค้นไปในจดหมายเหตุอะไรเงี้ยมันไม่มีตำแหน่งนี้ไงครับมันไม่มีตำแหน่งนี้ไงครับนะมันก็เลยนะครับมันก็เลยเกิดการตกเถียงกันนะครับอันนั้นผมไม่กล่าวถึงนะเพื่อนๆพี่นะครับผมก็จะมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ฟังนะครับว่านะครับเนาะนะครับป้าที่มีการตกเถียงก็เอาเป็นผมแล้วกันนะครับเนาะก็เล่นแค่ชอบนะครับผมเล่นอย่างนี้นะครับเนี่ยผมเล่นอย่างนี้ผมเก็บอย่างนี้นะครับผมสามารถบอกตัวเองได้นะครับว่าพระเขาเก่าเพราะอะไรนะครับพระสมเด็จโตนะครับพระร้อยกว่าปีนะครับผมสามารถบอกตัวเองได้ว่าพระเขาเก่าเพราะอะไรนะครับมาด้วยพี่นะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับนะครับแล้วพระนะครับสมเด็จอินโดจีนเนื้อหาไม่จัดเท่านี้นะมาด้วยพี่นะครับนะครับเนื้อหาไม่จัดเท่านี้นะครับผมนะอันเนี้ยไปโซนแบบหลวงคือหลวงปู่ภูวัดอินก็ไม่จัดเท่านี้นะเพื่อนๆพี่นะครับดูเนื้อหานะครับความหนึกนุ่มนะครับเนี่ยนะครับนะครับเขาหนึกนุ่มเพราะอะไรนะครับพระสมเด็จนะเพื่อนๆพี่นะเขาหนึกนุ่มเพราะมวลสารข้างในนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะนี่นะครับดูเนื้อเน่านะครับเขาหนึกนุ่มเพราะมวลสารข้างในนะครับมันเป็นวัตถุทางธรรมชาตินั่นนะครับมันทำให้ของเหล่านี้มันมีไขนะครับมันมีไขนะเพื่อนๆพี่นะครับเห็นไหมครับมันมีไข่นะครับเนาะพระเก้มันไม่มีไข่นะครับมันจะออกแห้งๆนะเพื่อนๆพี่นะครับนี่นะครับพระเก้นะครับมันจะออกแห้งๆเพื่อนๆพี่ดูนะครับเนาะอันนี้พระเก้ทั่วๆไปนะครับเนาะสองใบครึ่งสามใบครึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะแห้งนะครับเนาะเพราะมันเป็นวัตถุคือมวลสารนะครับที่เอามาสร้างนะครับ
ขาพยายามทำให้มันแห้งอะครับเนาะเหมือนอบอะเพื่อนพี่นะมันก็จะมีมันก็จะแห้งเห็นไหมครับมันจะแห้งเหมือนกันนะครับมันคนละงานแต่มันจะมีโซนเดียวกันนะครับกับขอบนะเพื่อนพี่นะครับเดี๋ยวขอแกะก่อนนะจะได้แบบเล่นผ้าแล้วนะครับสบายใจกันนะเพื่อนพี่นะครับเนาะนะครับดูนะครับเนาะนะครับเพื่อนพี่ดูความหนึบนะนะครับดูความหนึบนุ่มขององค์นี้นะครับขององค์ที่ผมเก็บนะเห็นไหมครับเป็น2งานนะคุณผู้ชมนะครับงานที่แบบว่านะครับ2ใบครึ่ง3ใบครึ่งนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะทำให้แห้งนะคุณผู้ชมนะครับถึงคนละงานก็ช่างนะนะครับถึงคนละงานก็ช่างนะครับมันจะทำให้แห้งนะนะครับเพื่อให้ดูเก่านะครับแต่มันไม่หนึกไงครับนะไอความหนึกนุ่มที่เขาพูดกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะแห้งไปเลยนะครับแล้วก็ขอบนะครับที่ผมบอกตลอดนะครับมันจะโคมนะครับเห็นไหมครับมันจะแห้งนะครับนะดูข้างหลังนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วคุณเพื่อนพี่ดูความหนึบขององค์นี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นวัสดุมวลสารจากธรรมชาติเนี่ยครับเพื่อนพี่นะครับเห็นไหมครับเปลือกหอยนะครับเม็ดข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเนื้อเน่ามันจะมีการย่อยสลายนะเพื่อนพี่นะครับแล้วก็ขอบเห็นไหมครับไม่คมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผ้าจะมาคมได้ยังไงนะครับเวลาการสร้างดึงขึ้นมาหยิบขึ้นมามันก็ต้องมีเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับแล้วดูองค์นี้นะครับคมกริบเป็นเพื่อนพี่ดูนะครับเนี่ยนะครับโยไปเลยไหมครับเนี่ยนะครับนะครับก็ผมเก็บแบบนี้นะครับเนาะผมศึกษาแบบนี้นะครับเพราะผมรู้นะครับว่าเขาเก่าเพราะอะไรนะครับเขาดูยังไงถึงเป็นพระ150 ปีไงครับนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการคิดของผมแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็เลยพาเพื่อนเพื่อนพี่มาลงกล้องนะครับนะครับบางทีนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเราเก็บของเก่านะครับเนาะเราไม่จำเป็นคือบางทีอ่ะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะมันก็ไม่จำเป็นต้องแบบต้องปลูกเสกอ่ะเพื่อนๆพี่ดูนะครับอันนี้คือสแตมป์นะครับสแตมป์ที่ผมเก็บผมชอบเก็บสแตมป์ด้วยเหรียญเก่าด้วยนะเพื่อนๆพี่นะครับก็ขอให้เก่านะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อนพี่นะเห็นมั้ยครับเริ่มเก็บวันที่นะครับ19 มกราคม 2507นะครับ2507นะเพื่อนๆพี่นะครับนะ2507ชื่อวิสุทธ์อะไรเนี่ยนะครับเนาะเนี่ยโรงเรียนนะครับนะ07นะครับผมก็เก็บนะครับเนาะของเขานะครับเนาะเราก็เก็บเห็นไหมครับตาแตมนะครับนี่ตาแตมยุคนั้นนะครับนี่นะครับผมก็เก็บนะครับก็นั่งดูอะไรไปเรื่อยนะครับนี่นะครับเนาะก็มีความสุขดีนะครับก็ไม่ได้ปลูกเซกแล้วครับเนาะเราก็ผมก็บอกแล้วผมชอบของเก่านะครับอันนี้07นะครับกับอันนี้นะครับเนาะนี่เก็บป .6 นะครับ2526นะครับเนาะ2526นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับผมนี่นี่นะครับก็อะไรเก่าๆมันก็คลาสสิกดีนะครับผมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับกระดาษเปลี่ยนมานี่นะครับผมเห็นไหมครับนะครับความเก่าอ่ะคุณพี่ๆนะครับเนาะเรารู้ว่าเขาเก่าเราก็เก็บก็มีความสุขนะครับมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องแบบว่านะครับแล้วเราเก็บของที่เราบอกตัวเองได้นะครับว่าเขาเก่าเพราะอะไรนะครับมันก็สำหรับผมมันก็เพียงพอแล้วนะครับนะครับไม่ใช่เก็บเพราะคนอื่นบอกให้เก็บนะครับเก็บเพราะใบเก็บเพราะอันนั้นอันนี้นะครับเราเก็บเพราะเรารู้ว่าเขาเก่านะเพื่อนเพื่อนนะครับพระเก่าก็ต้องรู้ให้เก่านะครับอันนี้เหรียญเก่านะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเหรียญร้อห้านะครับนะครับนี่นะครับน้องไหนๆก็ดูเหรียญนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับดูนะครับธรรมชาติความเก่าเห็นไหมครับนะครับนี่นะครับคราบตะกั่นที่ผมบอกต่างๆนะครับเนี่ยนะครับเนาะเกาะตามผิวนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่ธรรมชาติความเก่านะครับผมนะเนี่ยเหรียญรอ5นะครับเนาะเหรียญอะไร1บาทวะครับเหรียญบาท1นะครับผมนะนี่นะครับเนาะดูแล้วโลหะด้วยวีดูนะครับนะโลหะผสมเห็นมั้ยครับนะครับมันจะออกอย่างนี้นะครับเนาะไปดูพระหล่อโบราณได้นะพุทธวินะครับเนี่ยนะครับเนาะเราดูอะไรที่เทียบเคียงกับของที่มันมีในยุคนั้นได้นะพุทธวินะครับนะเห็นมั้ยครับนะก็โอเคนะครับเนาะผมพยายามชี้ให้ดูคุณค่าของความเก่านะเพื่อนๆพี่นะครับผมนะนะครับถ้านะนะครับถ้าอย่างที่บอกไปนะครับมันแยกเป็นหลายก๊กหลายกวนหลายกลุ่มนะครับเนาะแล้วคนก็จะแบบจ่ายเงินเป็นแสนเป็นล้านนะครับแต่แท้เฉพาะกลุ่มนะครับเนาะสู้ไปจ่ายเงินเป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันแต่เป็นพระเหรียญที่นิยมนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะแท้ทุกตาเขาจะไม่ดีกว่าแล้วครับเนาะสมมติเหรียญอันนี้เป็นเหรียญนิยมนะเพื่อนๆพี่นะดูเห็นไหมครับธรรมชาติพระแท้ไปที่ไหนก็แท้นะครับนะเช่ากันเป็นแสนเป็นล้านนะครับนะนะครับเอาเหรียญเป็นเหรียญที่นิยมไม่ดีกว่าเลยครับนะครับ
มันจะเจอเถียงกันไปเถียงกันมามันจะให้เกิดความเหนื่อยหน่ายกับพระรุ่นนั้นนะครับผมนะครับมันก็เล่นยากพอเล่นยากคนก็ไม่เล่นกันนะครับเหมือนหลวงพ่อเงินนะครับเหมือนหลวงพ่อเงินวัดบางคานอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เขาเอาป้ายนะเอาป้ายพระเกไปติดที่วัดนะบนเวทีนะครับคนนะครับหูตาเป็นสับปะรดนะครับราคาพระนะครับมันวิ่งเพราะเซียนนะครับตอนนี้เซียนรู้เซียนไม่เล่นราคาก็หลวงพ่อเงินคนไม่เล่นอยู่พักหนึ่งเลยนะเพื่อนพี่นะครับว่าพี่มีฟันไม่มีฟันอะไรนั่นแหละครับนะครับมันเป็นอย่างนี้เพื่อนพี่นะครับนะครับก็เขาเถียงกันไปก็แล้วแต่เขานะครับแต่อยากให้เพื่อนพี่นะครับตอบใจตัวเองว่านะครับเนาะเก็บเพราะอะไรนะครับเนาะบอกคือตอบตัวเองได้นะครับไม่ใช่เก็บเพราะมีใบห้อยพระไปไหนก็ต้องพกไปด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวกลัวคนอื่นสวดนะครับเนาะมันตอบเขาไม่ได้คุณไม่มีนะครับเนาะเล่นพระเองนะครับต้องตอบคนอื่นได้นะครับว่าเราดูดีเพราะอะไรนะครับไม่ต้องอายมันไม่มีนะครับคนเรานะครับผิดถูกมันบอกกันได้พูดกันได้นะครับแนะนำกันได้นะครับผมนะครับนี่นะครับผมนะมาคุณพี่นะครับเห็นไหมครับนะครับความหนึกนุ่มนะครับเนี่ยนะครับความหนึกนุ่มนะครับเนี่ยเนื้อเน่านะครับการย่อยสลายของมวลสารนะครับเนาะครับนี่นะครับนี่นะครับเม็ดแดงนะครับเม็ดขาวนะครับแล้วก็ก้านนะครับก้านดำนะครับก้านดำนี่ผมว่าน่าจะเป็นก้านทูบนะครับเห็นไหมครับนะครับดูเป็นพี่ๆนะครับเขาหนึกนุ่มเพราะอะไรนะครับเขาหนึกนุ่มอย่างที่บอกไปนะครับนะมวลสารเขาเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับที่มันย่อยสลายได้นะเพื่อนพี่ๆนะครับนี่นะครับนะครับเนื้อหานะครับเนาะผมมีหลวงปู่ปั้นอยู่องค์นึงนะครับเนื้อหาไปเหมือนหลวงปู่ปั้นวัดสะพานสูงนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนื้อจะออกหนึกๆนะครับเห็นไหมครับนะเนื้อหนึกนะครับหนึกนุ่มนะครับเนาะไอ้ไข่นี่แหละครับมันทำให้หนึกนุ่มนะครับนะดูนะครับปากเก้นะนะมันจะกระด้างเห็นไหมครับมันจะกระด้างนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันจะกระด้างนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับคนละพิมพ์ก็ช่างนะนะครับเนี่ยครับเนี่ยคือพาเก้นะคุณพี่นะครับนะดูอีกองค์หนึ่งครับพิมพ์นี้นะนะครับอันนี้พิมพ์นี้นะครับอันนี้เห็นไหมครับดูด้านหน้าก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะกระด้างนะครับเนาะเม็ดแดงมีเหมือนกันคุณพี่นะครับเนาะเม็ดแดงเม็ดขาวมีเหมือนกันแต่ดูธรรมชาติเห็นไหมครับมันจะกระด้างนะครับแล้วมีย่อยสลายไหมนะคุณพี่นะครับมันก็เต็มไปหมดอ่ะนะครับนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันมีเหมือนกันนะเพื่อนๆพี่นะครับเห็นไหมครับเม็ดขาวเม็ดแดงเห็นไหมครับนะครับจะไปดูเม็ดไม่ได้นะครับนะต้องดูให้เป็นธรรมชาตินะครับถ้าผิดธรรมชาติมันเก๋นะเพื่อนๆพี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับดูนะครับการย่อยสลายนะครับเนาะนี่นะครับก็พระองค์นี้นะครับนะผมเป็นพระสมเด็จที่วัดละขังนะครับผมก็ไม่ได้ยัดว่าจะเป็นของใครอะไรนะครับแต่ธรรมชาติเราคือพระแท้แล้วกันนะครับพระแท้เก่านะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะยัดเป็นของสมเด็จโตท่านอะไรหรอกครับนะครับแต่ผมอยากให้ดูธรรมชาติพระเก้กับพระแท้เท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับจะไปส่องดูมวลสารนะครับมวลสารมันมีเหมือนกันนะเพื่อนพี่นะครับแต่ธรรมชาติมันไม่มีนะครับเขาเรียกว่าผิดธรรมชาตินะครับดูนะครับดูความแห้งนะครับความแห้งที่เขาทำพยายามทำให้เก่านะครับเนาะเห็นไหมครับมวลสารมีแต่มันแห้งมันผิดธรรมชาตินะครับกับอันนี้นะครับมวลสารมีนะครับแล้วดูธรรมชาตินะครับความไขนะครับไขของมวลสารนะครับนะที่เป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับมันเป็นไขขาวคุ้มมันทำให้ดูหนึกนะครับมันทำให้ดูนุ่มนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเวิร์กนะครับเนี่ยองค์นี้นะครับช้ำๆนะเพื่อนพี่นะครับเนื้อเน่านะครับนะช้ำๆนะครับเหมือนพวกแตงโมช้ำนะเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับเนาะจุดที่นะครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะเผื่อจะฉุกคิดนะครับผมนะครับก็ฟังผมไม่ต้องเชื่อผมนะครับเนาะเผื่อจะฉุกคิดนะครับไปใช้ประโยชน์ได้แล้วกันนะครับนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับในการศึกษาพระนะครับผมนะก็คือธรรมชาตินะครับเนาะดูให้เป็นธรรมชาติอย่าให้มันผิดธรรมชาตินะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอาเด็กไปแต่งเป็นซานตาคลอสนะครับเป็นพี่ก็ต้องรู้ว่าเป็นเด็กนะครับมันไม่ใช่คนแก่ครับนะครับมันผิดธรรมชาตินะมันก็เหมือนกันนะครับพระนะเป็นพี่มันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันนะครับเราอย่าไปคิดว่ามันยากนะมันยากมันก็ยากนะเป็นพี่นะครับดูนะครับดูของนะครับเล่นพระดูของพยามที่มันอยู่ในยุคนั้นนะเป็นพี่นะอย่างที่บอกนะครับเหรียญรอห้าไหมครับนะครับ
ถ้าเราไปเจอพระที่มันเนื้อหาอย่างเงี้ยเป็นวิธีนะครับมีความเก่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องถึงยุครอ5นะครับแล้วรอ5ก็อยู่ยุคไหนก็ยุคหลวงพ่อเงินนะครับเนาะบางคานอะไรอย่างเงี้ยนะครับปูสุขพระทับนะครับเห็นไหมครับมันมีวัสดุอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับที่ทำสมัยนั้นนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะเราอย่ามองข้ามนะครับธรรมชาติความเก่านะครับนี่นะครับนะครับถ้าบอกว่านะครับธรรมชาติความเก่ามันทำได้นะครับเนาะไม่ต้องเล่นพากันแล้วเพื่อนเพื่อนพี่นะผมไปคนแรกเลยนะครับไม่เล่นนะครับไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับผมนะครับถ้ามันจะปลอมธรรมชาติความเก่า